ความรู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับชาวบ้านประชาชนเงินจะอยู่เท่ากับความรู้ที่เรามีแต่วันนี้นิติบุคคลบริษัทเปิดรับเงินเปิดวงแชร์ด้วยตัวเขาเองมันมีอะไรที่ถูกต้องสักสิ่งอย่างไหมมันจะมีคำพูดหนึ่งตอนที่เราเข้าไปใหม่ๆเขาพูดว่าล้มมาจากไหนเจ็บมาจากไหนมาเอาที่นี่มาเอาคืนที่นี่ถ้ารวมทั้งเงินทุนของครอบครัวแล้วก็เงินที่ส่งเพื่อนช่วยเพื่อนไปเนี่ยทั้งหมดก็จะประมาณล้านเอ็ดประเด็นข้อ3มันก็เป็นในเรื่องของการระดมทุนผ่านตัวกลางก็คือเอาข้าวแล้วใช้กฎหมายบังก็คือวันนี้ขายตรงแล้วก็ไปซื้อข้าวสารมาแล้วก็จ่ายผลตอบแทนเยอะๆให้มันแบบดูเยอะๆแล้วเขาก็เข้าใจว่าไอ้ที่เยอะๆตอนแรกมันได้กันตอนแรกแต่ตอนหลังก็คือมันไม่ได้อยู่แล้วมันก็ล้มไปอันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเราจะใช้คำว่าธุรกรรมอำพรางดีกว่าธุรกรรมอำพรางโดยใช้โฉนดที่ดินเนี่ยเป็นตัวหลอกล่อให้เหยื่อหรือว่าประชาชนทั่วไปเข้ามาก็มันเริ่มจากที่วันนี้แม่ขายแม่ทีมที่บริษัทแรกข้าวมันล้มไปเขาก็รู้แล้วเราวิธีการแบบนี้จากแชร์ข้อสารนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ว่าเคยได้แล้วก็มีแม่ทีมบางส่วนที่เคยได้เช่นกันเนี่ยมาก่อรวมร่างตรงนี้ด้วยกันเขาก็บอกเขาเป็นธุรกิจสีขาวช่วยเหลือคนเขาก็เลยเปิดโครงการย่อยในระบบขึ้นมาก็คือเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วธุรกรรมซ่อนขึ้นมาก็คือมีการทำอสังหาให้ภาพลักษณ์บริษัทโอ้ยมีการทำอสังหาด้วยมีการทำคอนโดทำที่ดินอะไรเป็นในหน้าอะไรที่ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายท้ายที่สุดก็คือทุกคนก็คืออยากลงทุนกับอสังหาไหมวันนี้ธุรกิจเราสีขาวนะอยากลงทุนกับอสังหาไหมมีโฉนดไหมเอาโฉนดมาเข้ากับเขาเอาออกจากธนาคารมาเอามาเข้ากับเขาเอาเงินทุนตรงเนี้ยที่เอาโฉนดมาวางกับเขาเนี่ยมาลงทุนก้อนกับเขาแต่พอลงทุนเสร็จผลตอบแทน 144% ฟูขึ้นไปเลยยังไม่ได้นะถ้าอยากได้ต้องรอ60วันถ้าอยากได้เร็วก็คือมันเล่นวงแชร์กัน15วงก็มันได้เยอะมันได้เงินก้อนอะแล้วไม่ต้องรอเพราะแชร์เขา5วันเอง10วันเองก็เปลี่ยนแล้ว5วัน10วัน20วันได้เงินก็คือเปียเหมือนเราเล่นแชร์กันอะเปียทุก5วันเปียทุก10วันเปียทุก20วันเปียทุก30วันเติมเข้าไปตอนนี้ธุรกรรมหลักมันเลยอยู่ที่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือเปิดวงแชร์สิ่งที่พี่กำลังจะบอกว่าเอกสารที่พี่ได้มาล่าสุดเนี่ยมันเป็นแผนการตลาดของเขาเมื่อช่วงเขียนไว้ตั้งแต่ปี2565ต่อเนื่องคือเป็นปี2566ว่าแผนงานปี2566เนี่ยเขารับฝากเงินคำนี้คำเดียวเนี่ยคือกระทรวงการคลังจะอยู่ไม่ได้แล้วนะมันเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนั้นและที่สำคัญห้ามนิติบุคคลบริษัททำวงแชร์นี่คือกฎหมายแต่วันนี้นิติบุคคลบริษัทเปิดรับเงินเปิดวงแชร์ด้วยตัวเขาเองมันมีอะไรที่ถูกต้องสักสิ่งอย่างไหมเนี่ยวันนี้เราอยากให้เกิดการป้องกันและแก้ไขและเยียวยาเบื้องต้นผู้เสียหายไว้ด้วยและที่สำคัญจัดการกับใบอนุญาตสคบสักทีค่ะ2545จนถึงปีนี้ยกเลิกไปแค่ยูฟันบริษัทเดียวที่เหลือแม่งปั่นจนสนุกสนานฝากไว้ด้วยค่ะทุกท่านมันต้องเกิดมาตรการการป้องกันอย่างยั่งยืนได้แล้วThank you.
ริ่มต้นเนี่ยรู้จักผ่านคุณแม่แกก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็ชักชวนกันไปลงทุนตัวนี้โดยที่ตอนแรกที่เราไปเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าเขาเป็นธุรกิจสีขาวเขาชูในเรื่องของการคุณธรรมนำธุรกิจอะไรพวกนี้เนาะเราคุณธรรมนำธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสโลแกนของเขาเลยว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีสคบรับรองนะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นดีท็อกเป็นสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหน่วยงานของรัฐรับรองใช่มีสคบรับรองอันนี้คือจุดแรกที่เราคิดว่าโอเคมันปลอดภัยแหละมันจะมีคำพูดหนึ่งตอนที่เราเข้าไปใหม่ๆเขาพูดว่าล้มมาจากไหนเจ็บมาจากไหนมาเอาที่นี่มาเอาคืนที่นี่ของเราเป็นธุรกิจสีขาวเป็นคุณธรรมนำธุรกิจในเรื่องของการเอาเงินทุนไปลงเนี่ยค่ะมันก็จะมีหลากหลายวิธีการแต่ว่าเขาจะชูในเรื่องของแปลงสินทรัพย์เป็นเงินเขาทำให้เรามองเห็นโอกาสที่เราจะเติบโตเขาทำให้เรามองเห็นว่ามันไปได้นะมันเป็นธุรกิจสีขาวนะทำให้เราได้เงินทุนแล้วก็ไปลงกับบริษัทของเขาคือเขาก็จะมีวิธีแบบเสนอเราใช่ใช่ใช่ด้วยความที่ว่าคือโดนหนาวอยู่ไหมมากมีค่ะจัดงานประชุมบ่อยประชุมในซูมบ่อยสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้มาจับจองพื้นที่ในการขายสินค้าโดยการใช้e-wallet ที่เขาหักจากเราไปสมมติว่าเงินปันผล 100% เนี่ยเขาจะหัก e-wallet ไปละ 25% เข้าระบบซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะเอาออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็อีก 3% ที่เขาหักเราไปจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่มีการตรวจสอบเนาะว่ามีการส่งนำส่งจริงหรือเปล่าแต่ว่ามูลค่าของอ่ะมันก็จะแพงกว่าในตลาดทั่วไปทั้งเงินทุนของครอบครัวแล้วก็เงินที่ส่งเพื่อนๆไปเนี่ยทั้งหมดก็จะประมาณ1.1 ล้านค่ะประมาณ1.1 ล้านด้วยความเราตั้งต้นในการเอาที่ดินที่เรามีเนี่ยไปกู้เงินกับคนที่รู้จักแล้วก็เอาเงินมาลงทุกอย่างจับต้องได้หมดทุกคนก็จะเชื่อถือว่านะเขาอยู่ตรงนั้นมีปัญหาเราสามารถติดต่อเขาได้ได้เจอค่ะเจอบ่อยเจอตลอดไปงานก็เจอเป็นทั้งหมดเลยไหมหรือว่าเป็นผืนสุดท้ายไหมคะ ใช่ค่ะสองผืนเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดที่ได้มา ก็อยู่ว่าสุดท้ายไหมก็สุดท้ายแล้วพอบริษัทมันมีปัญหาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าทำไมบริษัทเรามีปัญหาในข้อมูลที่บริษัทแจ้งเรามากับสิ่งที่เราได้รับมามันขัดแย้งกันสุดท้ายแล้วมันก็คือเอาเงินเขาเนี่ยที่จากการขายโฉนดเอาโฉนดมาอำพรางตรงเนี้ยมาระดมทุนแล้วก็เปิดวงแชร์ทำให้คนเนี่ยหลงไหลเข้ามาตอนแรกก็ช็อกนะเพราะว่ามันไม่มีวี่แววเลยว่าบริษัทมันจะมีปัญหาแล้วก็สัญญาไม่มีเลยไม่มีเลยอยู่ดีๆก็หยุดจ่ายเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยรอฟังกับท่านรองประธานพอเราได้สารมาแบบนี้คือเขาให้เราเบื้องต้นเนี่ย
อันแรกเลยคือเขาให้เราไปยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินทุนคืนตอนแรกเราก็งงเนาะว่าทำไมต้องมีเอกสารทั้งที่บริษัทมีข้อมูลเราหมดแล้วสิ่งที่เราได้รับมาคือการบ่ายเบี่ยงจากทีมผู้บริหารจากท่านประธานในเรื่องของการคืนเงินทุนมันจะมีคำพูดต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการพูดว่าบริษัทเราทำกำไรล่วงหน้าได้บริษัทเราไม่ได้ขาดทุนบริษัทเรามีอสังหาริมทรัพย์ที่จับต้องได้ทุกอย่างมันคือภาพรวมตอนนี้พอวงแตกเมื่อวันที่10เขาไม่จ่ายและเขาเลื่อนการจ่ายไปเป็นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษา6เดือนข้างหน้าในปีหน้าถ้าไม่มีในทุนจะมีเงินมารับขายฝากไหมไม่มีในหน้าไม่มีแม่ขายมันจะมีคนเหล่านี้ชวนประชาชนจำนวนมาก 8,000 คนเนี่ยมาลงตรงนี้ได้ไหมนี่คือสมาชิกของบริษัท 8,000 รหัสค่ะ 8,000 คนเลยหรอ 8,000 รหัสซึ่งพี่ได้มานี่คือชวนแบบปากต่อปากกันเรื่อยแรงที่สุดแล้วก็คือปากต่อปากโซเชียลก็สู้ไม่ได้พี่ก็รับข้อมูลตั้งแต่ปีที่2ที่เขาเริ่มทำวงแชร์เริ่มที่เอาอสังหาเอาที่ดินมาทำก็ยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรมากแต่ข้อมูลก็มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งว่าเขาประกาศปิดวงแชร์พี่ก็ได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็เลยประติดประต่อเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อคนส่วนใหญ่หลงเชื่อเพราะเกษียณอายุข้าราชการเกษียณอายุอีกแล้วครับท่านไปดูในได้เลยค่ะที่เขาพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปอยู่พาไปนอนเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณอายุเอาเงินก้อน 200,000 กว่าบาทบำเหน็จบำนาญมาลงหวังว่าเอาดอกจากการลงทุนตรงเนี้ยมาดูแลชีวิตเหมือนตัวเองเคยมีเงินเดือนทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งที่แจ้งความบางส่วนก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีโฉนดมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะลูกให้ซื้อให้เกษียณแล้วก็เอามาก็มีมาแจ้งความแบบที่แลหน่วยกล้าตายคือเขารู้ว่ากฎหมายมันคืออะไรก็เริ่มรู้ตัวก็ตื่นแล้วอ่ะเพราะว่าวงแชร์แตกใหม่ๆมันจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะงั้นเราแยกสีดำออกแยกสีขาวออกดีกว่าสีขาวคือมีใบอนุญาตจริงใช่ถูกต้องตามกฎหมายใช่แต่มันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดกับสิ่งพฤติกรรมที่เขาทำพฤติกรรมที่เขาทำคือสีดำเนี่ยก็คือเอาเงินเพื่อนมาเงินจำนวนมากมาแล้วจ่ายผลตอบแทนแล้วแบ่งเงินกันใช่ไหมคะเอามาเยอะๆเยอะๆแล้วก็จ่ายคนต้นพอตอนกลางก็พอมันฐานสำเร็จมันบานแล้วก็เริ่มไม่จ่ายนั้นคำว่าสีเทาเลยดูยากเพราะมันมีสีดำกับสีขาวแยกกันอยู่พี่ก็เลยมองว่างั้นเรามาตีแผ่ความเป็นสีเทาวิชาโจรกันอันนี้สำคัญที่ประชาชนต้องรู้ถามว่าที่ผ่านมามีวงแชร์วงไหนที่รอเราได้เงินบ้างคำถามถามว่าแล้วเขาเอาเงินจากไหนมาจ่ายเราก่อนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เราจะตั้งหลักได้เนี่ยวันเนี้ยที่คุณรออะไรรอเงินให้เขาเอามาจ่ายหรือรอให้เขาเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าตั้งวงใหม่ความรู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากมากสำหรับชาวบ้านประชาชนเงินจะอยู่เท่ากับความรู้ที่เรามีคือเราต้องเรียนรู้การไปหลอกคนอื่นนะเราจะรู้ว่าทันทีว่าคนอื่นจะมาหลอกเรายังไงดังนั้นโจรจะใช้ช่องทางสีเทาค่ะจะไม่ใช้สีขาวเพราะมันไม่ได้อะไรคนดีทำไปค่ะจะไม่ใช้สีดำเพราะมันก็คือคนมันก็เท่าทันกันหมดกฎหมายไม่มีเปิดเผยวนเปิดเปรี้ยวฆ่าหันศพ